เพิ่งมาถึงมานั่งเล่นกันก่อนครับแล้วก็มาเลยได้คิวแรกครับถ้าเกิดชนะวันนี้ก็จะได้แต้มอีก3แต้มแล้วก็ต้องลุ้นให้เมืองทองเสมอหรือว่าแพ้ครับเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วก็ครองจ่าฝูงไปเกมวันนี้น่าจะ3ประตูขึ้นครับมาถึงสนามแบงคอกตั้งแต่11โมงนะฮะมานั่งรอคิวได้คิวที่2นะฮะวันนี้ตื่นเต้นครับคนน่าจะเยอะเต็มสนามเหมือนเดิมครับแฟนบุรีรัมย์ไปที่ไหนสนามเต็มทุกที่ครับผมวันนี้น่าจะมี3แต้มครับของทีมเยือนนะฮะยังต่ำก็3ลูกอะฮะยิงไว้ก่อนเพื่อรักษาเสถียรครับการไล่พ่ายนะครับและการขึ้นเป็นจ่าฝูงอย่างถาวรครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ยังไงก็ขอ3แต้มนะครับผมยิงเยอะๆตุนไว้ก่อนครับมาคอยให้กำลังใจมาคอยเชียร์นักเตะทุกคนอยากให้ทุกคนทำเต็มที่นะฮะยังไงก็ขอให้ชนะฮะ3แต้มเพื่อการเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกและอีก3แชมป์ของประเทศไทยครับเราจะไป AFC อีก1ครั้งครับเย้ yeah! วันนี้เราบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมาบุกแบงคอกนะครับคาดหวังว่าเก็บ3แต้มกลับบ้านแน่นอนถึงแม้จะต่างแค่เม็ดเดียวแต่เม็ดเดียวนี่ธรรมดามากสำหรับเมืองทองเราเหลือเฟือแน่นอนก็วันนี้ก็ให้กำลังใจนักเตะเราบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกขั้นนะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นตูเนสแล้วก็ดีโก้หรือมาเชน่าทุกๆคนยิงได้ยิงให้ได้เยอะๆพังประตูให้ได้เยอะๆให้ขาดจากเมืองทองไปเลยดูแล้วก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าบุรีรัมย์ทำได้เต็มที่แน่นอนครับก็อย่างน้อยขอสัก 3-4 ลูกครับผมเพื่อเราได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงครับผมแล้วก็บุรีรัมย์ขอสู้เต็มที่นะครับวันนี้เก็บ3แต้มกับบ้านเราครับขอให้เล่นกันเต็มที่นะครับก็พวกเรากู12ให้กำลังใจเสมอครับผมบุรีรัมย์สู้ๆครับอยากจะเชียร์ให้เต็มที่แล้วก็วันนี้เราก็เก็บ3แต้มได้แน่นอนนะคะแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้เต็มที่ค่ะสู้ๆนะคะขอให้ได้3แต้มกลับบ้านขอให้กลับมาเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมและตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะก็มาเชียร์บุรีรัมย์นะคะชอบบุรีรัมย์มานานแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็3แต้มนะคะขอ3แต้มบัตรก็ซื้อแล้วรอเข้าคิวอยู่ค่ะก็สู้ๆนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกท่านค่ะขอให้นักเตะทำให้เต็มที่แล้วก็กองเชียร์ก็เต็มที่เหมือนกันค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะตามเชียร์ตลอดวันนี้3แต้มนะคะเกมวันนี้น่าจะสู้กันน่าสูสีครับสนุกบุรีรัมย์มาเยือนวันนี้อาจจะเก็บแต้มไปได้ยากหน่อยเพราะแบงคอกนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับวันนี้ผมก็เชียร์แบงคอกเต็มที่ครับถึงแม้เราจะเป็นรองแต่ในบ้านเราก็ขอสู้ไม่ถอยอยากให้นักเตะทุกแบงคอกทุกคนเล่นให้เต็มที่ครับเพื่อจะได้3แต้มให้เราเชียร์แบงคอกได้ผมคิดว่าน่าจะสูสีครับคงมันแน่เป็นเกมที่มันแน่นอนครับผมรับรองได้ส่วนตัวนะครับวันนี้ก็คือมาเชียร์หลานนะครับมิก้าชูนนท์ศรีนะครับของทีมแบงคอกยูไนเต็ดแต่ก็ยังไงก็ขอให้ทุกทีมโชคดีนะครับนักเตะเล่นด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำให้บอลสนุกครับกองเชียร์สนุกสนานครับขอบคุณมากครับถามว่ามั่นใจไหมก็ค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ย
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับก็เพิ่งมีแมตช์ที่แล้วที่พลาดให้กับเมืองทองไปก็วันนี้ก็เต็มที่ครับเพราะว่าเราก็อยู่หัวตารางแล้วครับผมก็ยังไงก็มันไม่มีอะไรเสียครับแล้วก็มาโน่ก็เป็นทีมเป็นโค้ชที่ทำเกมบุกอยู่แล้วครับเราก็ลุยเต็มที่ครับวันนี้ไม่ยอมแพ้บุรีรัมย์แน่นอนก็ยังไงก็เชื่อว่านักเตะของเราก็แบบเต็มที่อยู่แล้วก็ต้องสู้ๆก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเนี่ยค่ะก็เชียร์เต็มที่ด้วยค่ะเกมวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้แบงคอกของเรานะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งเราก็เหมือนกับแบบเคยไปแพ้เขาที่บ้านเขามาแล้ววันนี้มาบ้านเราก็ต้องล้างตาให้ได้อะค่ะเราก็ต้องเก็บ3แต้มในบ้านเราให้ได้นะคะในบ้านเราเก็บเขามาแล้ว3แต้มวันนี้ก็3แต้มเช่นกันนะครับผมวันนี้ขอสัก3ลูกแล้วกันนะครับผมจิ๊บจิ๊บพอนัดนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนกับแบบเราดีใจนะที่เพราะผมเนี่ยเชียร์มาตั้งแต่สมัยเป็น PEA แล้วเราอยู่กับแบงคอกกันมาเนี่ยกับบุรีรัมย์เนี่ยผมถือว่ามันเป็นงานหนักสำหรับแบงคอกคือทุกอย่างเนี่ยผลมันเกิดขึ้นได้มันมีทั้งแพ้และชนะไม่ว่าเกมวันนี้จะเป็นยังไงอ่ะคือสำหรับผมและแฟนบุรีรัมย์เนี่ยคือมิตรภาพมันเหมือนเดิมผมแฮปปี้สำหรับแฟนบอลทีมนี้นะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาดูบุรีรัมย์ในฐานะทีมเยือนค่ะยังไงวันนี้ก็3แต้มนะคะรู้สึกของผมวันนี้นะเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันเป็นภาพของมิตรภาพผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเราไม่รู้มันคือ90นาทีที่พวกเราจะต้องสู้กันแต่สุดท้ายพวกเราก็คือคนไทยด้วยกันพี่น้องกันไปไหนเราไปด้วยกันเราเชียร์ทีมชาติด้วยกันเราเชียร์บุรีรัมย์ด้วยกันเราเชียร์บีอูด้วยกันไม่ว่าคุณจะมาจากไหนไม่ว่าคุณจะเป็นทีมสโมสรไหนพวกเรามาด้วยใจขอบคุณบุรีรัมย์ทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลมียูด้วยครับขอบคุณครับมียูครับวันนี้นะครับรู้สึกยินดีนะครับที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับของแฟนบียูนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมหนักอีกเกมนึงนะครับของทีมบุรีรัมย์เรานะครับแต่พวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะครับพวกเราก็จะไม่ถอยในการเชียร์ครั้งนี้นะครับก็อยากให้พวกเรานักเตะนะครับสู้ๆทุกคนนะครับเพื่อเก็บ3แต้มเพื่อไปล้างจ่าฝูงของเราเหมือนเดิมนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ยูไนเต็ด
เฮ้ยเรามาวันนี้มาเพื่อเอา3แต้มแฟนบอลต้องการเห็นเรากลับไปเป็นจ่าฝูงวันนี้ต้องมีทั้ง3แต้มและต้องมีมากกว่า3ลูกตั้งสมาธิด้วยกันช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ออกบอลเร็วๆจบด้วยการทำประตูวันนี้เอา3แต้มกลับบ้าน1 2 3เราได้สู้
3-0สะใจที่สุดครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ทีมที่ตัวเองเชียร์ประสบความสำเร็จอีก9หนึ่งครับผมสนุกมากครับสนุกมากครับแบบที่คาดไว้เลยฮะขอให้เก็บ3แต้มให้ทุกนัดนะครับพวกผมเป็นกำลังใจให้ทีมของเราเล่นดีกว่านะครับเรามาเพื่อเก็บ3แต้มอยู่แล้วนะครับยังไงก็มาจากเวลาไงก็มั่นใจอยู่แล้วครับว่ายังไงวันนี้ต้องได้3แต้มนะครับวันนี้เรามาจากบุรีรัมย์เพื่อมาเอา3แต้มครับเราไม่ได้เน้นสกอร์เท่าไหร่แล้วแต่คู่แข่งเขาจะให้เรามากน้อยขนาดไหนแต่เราก็ทําของเราเต็มที่บุรีรัมย์สู้สู้บุรีรัมย์บุรีรัมย์